ส่วนทางลูกสาวนะคะก็คือคุณนุ้งอิงแพทองธารนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะคะวันนี้ออกมาสัมภาษณ์แล้วเขายังไม่ชินนะวันนี้เนี่ยพอไปประชุมอ่ะพี่ตุ๋ยเห็นป่ะตอนที่เขาเรียกท่านนายกเป็นคุณทักษิณหันนะเออเพราะว่าเหมือนยังไม่ชินลูกยังไม่ชินคือตอนเมื่อวานนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งไปด้วยกันถูกไหมปรากฏเลยท่านนายกคนหันคือคุณทักษิณเหลียวก่อนเลยคนแรกแล้วก็บอกลูกว่าโบกมือไว้ไปหน่อยลูกหันก็บอกมือคือคุณอุ๊งอิ๊งยังบอกเลยเพราะวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไปที่อย่างเช่นเนี่ยนะที่คุณผู้ชมเห็นไปยังไปเรียนมินิวปอแล้วก็วันนี้ไปประชุมที่ตึกชินวัตร3คุณจุลพันธ์อมรวัฒน์ท่านรักษาการรัฐมนตรีช่วยคลังก็แซวครับบอกชินหรือยังปรากฏคุณอุ๊งบอกยังไม่ชินเลยอ่ะฉันเป็นนายกแล้วเหรอเนี่ยนี่คือความรู้สึกของคุณอุ๊งอิ๊งนะฮะว่าเธอยังไม่ชินกับคำว่านายกถูกต้องค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์นะคะว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครม.เขาบอกคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะมีการประสานเพื่อพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยการแต่งตั้งครม.เนี่ยจะพยายามทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็จะพูดคุยให้ครบทุกฝ่ายจำนวนสัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะพูดคุยรายละเอียดกับทีมงานในวันพรุ่งนี้แล้วก็ย้ำว่านะคะการแต่งตั้งครม.ชุดนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องดูเรื่องของคุณสมบัติเป็นพิเศษเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดปัญหาขึ้นตามหลังมาแล้วก็ไม่อยากให้มันใช้เวลานานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องรีบแต่งตั้งเพื่อที่จะส่งคุณสมบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบนะคะซึ่งหลายฝ่ายแนะนำว่าการตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้เนี่ยจะนานเพราะเรื่องนี้ทุกคนเป็นห่วงแต่ว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนค่ะจะได้ไม่ซ้ำรอยถูกต้องค่ะส่วนที่มีกระแสเขาบอกว่ามีการเขย่าตำแหน่งไหมเขย่าตำแหน่งรัฐมนตรีไหมเขาบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งบอกไม่ทราบเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามีข่าวแบบนี้ออกไปได้ยังไงยังไม่ได้เคาะรายชื่อรัฐมนตรีเลยแล้วก็ยังไม่ได้เขย่าใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยขอให้ฟังจากปากของตนเองเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะส่วนอีกกระแสบอกว่าจะมีการขอแลกกระทรวงมหาดไทยกับพรรคภูมิใจไทย คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับคุณอนุทินเลยค่ะแม้แต่ข่าวลือว่าจะไม่เอาพรรคพลังประชารัฐแล้วไม่มีครอบครัววงสุวรรณแล้วเนี่ยนะฮะแต่วันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านหัวหน้าพรรคก็ออกมาสัมภาษณ์บอกว่ายืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐยังร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็สนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายก